และวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของปี2020กลังจะก้าวสู่ปีใหม่อีไม่กี่วันข้างหน้าในปี2021ป่น้องครับคมมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเรามีหลายสิ่งเราได้ทบทวนถึงระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราและในปีข้างหน้าในความตั้งใจของเราในการที่เดินติดตามพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ผมอยากมีโอกาสได้มานุนใจพี่น้องนะครับในวชนะของพระเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการเราเดินต่อไปในปีข้างหน้า2021นี้นะครับผ่านชีวิตของบุคคลคนหนึ่งในพมพีนะครับในคือชีวิตของเอนอกนะครับในเช้านี้พ่อจะมีโอกาสาได้เปิดวชนะของพระเจ้านะครับในปฐมการบทที่5ข้อ21 e. ถึง24นะครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับที่อยู่ทางบ้านเราจะเปิดวชนะของพระเจ้าอ่านพร้อมกันนะครับเอนอกอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาหลังจากเอนอกมีบุตร คือเมทูเสลาแล้วก็เนินกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายญิงอีกหลายคนรวมอายุของเอนกได้365ปีเอนอกดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าส่งรับเขาไปเราได้ถ่ายพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าสาธุการพระนามของปรุงสลับฝชนะของพระเจ้าในชาววันนี้โปรดเจ้าขาขอชิดของเอนอกที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้ได้สะท้อนถึงชิดของเราในการเดินติดตามพระองค์ ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพระชนะขอพระองค์ให้มาแตะต้องสัมผัสจิตใจของเราทั้งหลายเรานจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเราจะมีชีวิตที่รักพระองค์มากขึ้นเราจะรับการทรงนำจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้มีกำลังใจกำลังกายและสันติสุขขอปรองในชีวิตเสม,มอขอบพระคุณปรองขอมอบเวลานี้ไว้ในพระสุลิศขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับพี่น้องครับ อาจจะเคยได้ยินคาว่าทองคำนะครับทองคําเรียกโดยย่อว่าทองทองเป็นโลหะแข็งสีเหลืองนะครับเกิดเป็นธาตุสระในธรรมชาติทองไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาและสามารถทนทานต่อการขึ้นสนิมได้ดีมากนะครับทองคํามีจุดห้อมเหลวอยู่ที่1,064องศาเซนเซียลจุดเดือดที่2,701องศาเซนเซเยลสนะครับแม้จะถูกล้อมไปอยู่ในสารใดสภาพใดก็ตามทองคํานั้น ก็ยังเป็นทองคําและมีคุณค่าอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงอาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือทองคําเช่นเดียวกับชีวิตคริสซียนในการเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเผชิญปัญหาสิ่งใดก็ตามไม่ว่าอะไอยู่ในสาระใดชีวิตเรายังมีความเชื่อในพระเจ้าและยังเดินติดตามโปร่งเสมอในทุกๆวันจนวันสุดท้ายของชีวิตของเราในโลกนี้อาเมนไหมครับจากพระัมภีของพระเจ้าตอนนี้เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้พระคัมภีร์ได้บันทึก ชื่อคนหนึ่งคือเอโนกไว้ ok, right? ปรากฏไม่กี่ครั้งในพระบัมพีและชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นใครทําไมพระบัมพีได้กล่าวถึงเขาไว้พระบัมพีได้บันทึกว่าเอโนกเป็นบุตรของยาเลสซึ่งยาเลสนั้นมีเอโนกตอนอายุ162ปีในประมมการบทที่5ข้อ18บอกว่ายาเลสอยู่มาได้162ปีจึงมีบุตรชื่อเอโนก หลังจากยาเลดมีบุตรคือเอโนโอคแล้วก็มีชีวิตอีก800ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของยาเลดได้962ปีจึงสิ้นชีวิตเี่น้ครับคนสมัยนั้นอายุยาวอายุยืนมากเราได้สะท้อนได้เห็นหนึ่งหนึ่งว่าชีวิตของเอโนคนั้นไม่ได้พูดถึงมากมายนในพระคัมภีแต่ก็มีในพ,พระคัมีรพระธรรมฮปูได้บันทึกถึงชีวิตของเขาไว้ ในฮิบูบทที่11ข้อ5ว่าโดยความเชื่อเอโนกยังถูกลับขึ้นไปเพื่อให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าสรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนที่จะรับท่านไปขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าพีา่น้องเราได้เห็นว่าชีวิตของเอโนกนั้นพระพีได้บันทึกไว้ว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้ารับชีวิตเขาไป พระเจ้ารับรองเขาในสิ่งที่เขามีความเชื่อในพระลงเอโนเป็นคนหนึ่งที่เดินติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังแล้วในเราจะสะท้อนเห็นอีกอย่างหนึ่งคือในยูดาบที่หนึ่งข้อสิบสี่ก็บอกไว้เช่นเดียวกันถึง A no. เอโนข้อพีได้บอกว่าคนเหล่านี้แหละที่เอโนซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอดัมพยากรไว้ว่านี่แน่องพระผู้เป็นเจ้ากําลังเสร็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองนับเป็นหมืนม่นๆเพื่อทําการวิพากษาทุกคน และเพื่อทําให้คนอาธรรมทุกคนสํานึกถึงการอาธรรมทุกอย่างที่พวกเขาทําไปตามวิถีของทางอาธรรมนั้นและสํานึกถึงความหยาบช้าทั้งหมดที่คนบาปชั่วได้กล่าวลายต่อพรมจากอัมพีตอนนี้แสดงเห็นว่าเอโนเป็นคนหนึ่งที่เดินในทางของพระเจ้าในทางชอบธรรมยืนหยัดในความถูกต้องและความประุทธิ์ของพระเจ้าจากอัมพดรงกล่าวได้เห็นว่าเอโนเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจในการเดินติดตามพระเจ้าและ มีความเชื่อในพระองค์และตั้งใจประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าออกไปให้กับลูกหลานของเขาในสมัยนั้นเดินในทางที่ถูกต้องจนพระเจ้าได้ให้เกียรติเขาโดยอะไรครับในความเชื่อที่เขามีความรักที่เขามีในพระเจ้านะั้นพระองค์ได้ส่งรับเขาไปในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่แม้พมพีไม่ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับเอโนโแต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเอโนโคงเป็นคนที่รักพระเจ้าและตั้งใจเดินติดตามพระเจ้า เป็นอย่างมากแม้อยู่ท่ามกลางความปราชรมในสังคมสมัยนั้นที่รายล้อมชิดเขาอยู่พี่เอครับเอโนบไม่ได้ดําเนินชีวิตอย่างสุขสบายเพราะในช่วงเวลานั้นก่อนที่น้ําท่วมโลกนั้นพระผีได้บันทึกไว้หลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีความทุกข์ยากลําบากมีความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแต่ทําไมเอโน่ยังเดินติดตามพระเจ้าไม่เ,เพียงเท่านั้นพระผีได้บอกว่าเอโน่มีบุตรตอนอายุ62ปีมีอายุมากแล้วก็ไม่ใช่บุศก์ ในการเนินชีวชิดกับติดตามพระเจ้าแต่กับตกันข้ามเอโนกับเดินกับพระเจ้าอย่างมากยิ่งขึ้นและยืนหยัดต่อสู้กับความประธรรมในยุคสมัยนั้น่น้องครับในข้อยุ2สองบอกว่าก้นเดินกับพระเจ้า300ปีและบีบุตรชายหญิงอีกหลายคนแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เขามีบุตรเขายังเดินชิดไปอีกสามรเพราะการเดินชิด300ปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการเดินในท่ามกลางสังคมที่เต็มด้วยความผิดบาปความบธรรมต่างๆความทุกข์ยาก่น้องครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสังคม เรามีชีวิตอยู่นะครับพี่น้องเราปัจจุบันนี้คนมีอายุขัประมาณ80-90ปีก็เสียชีวิตแล้วพี่น้องครับวันนี้เรายังเดินติดตามพระเจ้าอยู่หรือไม่เอโนบเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างก,าร,า,า,า,การติดตามพระเจ้าท่านไม่ย่อท้อในการติดตามพระเยซูคริสต์เออดติดตามพระเจ้าให้กับลูกหลานของท่านในขณนะนั้นแม้รอบข้างท่านสถานก,การณ์ต่างๆที่เลวร้วายนะั้นไม่สามารถหยุดความเชื่อในหัวใจเอโนบ ให้ทอดทิ้งความเชี่อและความจริงในพระเจ้าได้เอโน่ e no e <no S 1> เป็นปู่ทวดของโนอาท่านได้อบรมสั่งสอนจากัมพีี่พูดถึงทําให้ผลชีวิตของท่านนั้นส่งผลถึงลูกหลานของท่านในการติดตามพระเจ้าพี่น้องครับปี2020กําลังจะผ่านพ้นไปมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ละคนที่แตกต่างกันไปบางคนอนประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานการเรียนธุรกิจการงาน บางคนประสบกับความล้มเหลวในชีวิตของท่านความผิดหวังที่เกิดขึ้นบางคนมีความสุขบางคนอาจมีความทุกข์ยากลาบากเกิดขึ้นในชีวิตในสถานการณ์ที่ไม่ปกติในปัจจุบันนี้ไม่มากก็น้อยวันนี้ชีวิตของพี่น้องยังเดินติดตามพระเจ้าอยู่หรือไม่เป็นสิ่งที่ผมอยากนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ที่เราก้าวไปข้างหน้าเดินกับพระเจ้าในการเริ่มต้นปี2021โดยเราได้เรียนรู้จากชีวิตของเอโน่ ที่มัมภีได้บันทึกไว้อะไรทําให้เอโนกยังเดินกับพระเจ้าและยืนหยัดในความชอบธรรมแม้อยู่ท่ามกลางควารพรพรรมประทับหรือความชัว่วร้ายประซักปัญหาที่อยู่ล,ล่ล้อมชีวิตของเขาพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่เอโนได้เดินติดตามพระเจ้าแต่อะไรเป็นสาเหตุอะไรทําให้เขายังเดินติดตามพระเจ้าไปได้พี่น้องครับวันนี้เราบอกตัวเองว่าแม้เราเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากวันนี้ชีวิตเราพร้อมเดินกับพระเจ้าหรือไม่ ในเช้านี้ผมอยากให้หัวข้อในเช้านี้ในการเทศนาบอกว่าเอโน่ no คนจริงในพระเจ้ามีสองประการด้วยกันกากประทำตอนนี้เราได้เรียนรู้เราได้เห็นสิ่งแรกเราได้เห็นคือเพราะเอโนกนั้นรู้จักกับพระเจ้าจริงเราได้เห็นในข้อเบียดว่าเอโนกอยู่มาได้65ปีและข้ออบอกว่าจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาหลังจากเอโนกมีบุตรคือเมทูเสลาแล้วก็เดินกับพระเจ้า300ปีสิ่งนี้นสะท้อนเห็นว่า ถ้าไอ้โรไม่รู้จักพระเจ้าจริงพี่้องครับเขาจะไม่สามารถเดินถึงกับเดินไปกับพระเจ้าถึง300ปีได้เช่นเดียวกักับชีวของเราวันนี้พี่้องครับถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าจริงไม่มีทางที่เรานั้นจะเดินไปถึงวันสุดท้ายในความเชื่อของเราได้เพราะในสถานการณ์เราเดินไปข้างหน้านั้นในการติดตามพระเจ้าอาจจะมีหลายสิ่งที่ล่อลวงเราอาจจะมีปัญหาที่เราเจอพบเจอในวันข้างหน้าก็ได้จากพระเจ้าตอนนี้ได้เห็นว่าเอโนคดาเนินติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวของท่าน และเขาได้เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องอยา่าลืมว่าในสมัยเอโนกนั้นไม่มีพระคัมภีร์อ่านไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีบัญญัติสิบประการแต่อย่างใดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นบุัก์ในการติดตามพระเจ้าเอโนกไม่ได้หวันไหวไปตามกระแสข้าย,ยมมุงคนในสมัยนั้นที่เัวชิดอยู่ในความไม่ชอบธรรมแสดงเห็นถึงชีตของเขาว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่ออย่างแท้จริงเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้าที่เขาเชื่อเป็นอย่างไร พระองค์เป็นใครในชีวิตของเขาเขาเดินตามระเจ้าแท้จริงในช่วงเวลาของเอโนนั้นเป็นช่วงเวลาก่อนที่พระเจ้าจะมีพากษาหนาำท่วมโลกตั้งแต่ชีวิตของเอโนถึงโนอาห์ซึ่งเป็นเหลนของเขานั้นความชั่วร้ายความอธรรมคงเกิดขึ้นอย่างมากมายจนมืน่ีบันทึกไว้ในถมมการบทที่6บอกว่าในข้อห้าว่าพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายขอมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาสะท้อนเห็นว่าคนในสมัยนั้นในใจเขามีแต่ความชั่วเขาคิดเรื่องชั่วร้ายเขาคิดถึงเรื่องการอาธรรมอยู่ทุกทุกวันเพิ่มพิว่าตลอดเวลาแสดงเห็นว่าจิตใจเขาดันหมกมุ่นอยู่กับความผิดบาปและปรารถนาสิ่งชั่วร้ายโปรยจรึงตัดว่าเราจะปลดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งาน กับสัตว์เลือ้อยคานและนกในอากาศด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่สร้างพวกเขาพี่น้องครับนั่นคือสิ่งพื้นผีได้บันทึกไว้ความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับเราทั้งหลายรู้จักพระเจ้าเป็นผู้เชื่อในปัจจุบันถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราเชื่ออย่างแท้จริงพี่น้องครับเรารู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรในชีวิตของเราเรารู้ว่าพระเจ้าจเป็นพระผู้เลี้ยง เรารู้ว่าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมเรารู้ว่าพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมพระองค์เป็นพระเยโฮวาห์ยิเลยพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งชัยชนะชีวิตเราและเป็นแหล่งแห่งความรักดังครับจะไม่มีวันที่เราไม่เดินไปกับพระเจ้าแต่เราจะเดินไปกับพระองค์เองไหมครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงพระผีได้ไดบันทึกไว้ในสดุดีบทที่169ว่าข้าพระเจ้าเดินชีวิตข้าพระเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักของพระยาเวในดินแดนของคนเป็น พระเจ้าไม่ได้ให้เราดำเนินชีวิตโดยอะไรครับอยู่นอกโลกนี้แต่พระเจ้าบ่มีบันทึกไว้ดำเนินชีวิตอยู่ในดินแดนของคนเป็นอยู่ท่ามกลางสังคมที่เต็มด้วยความผิดบาปอยู่ในท่ามกลางสังคมที่เต็มด้วยปัญหาแต่เราสามารถยืนหยัดอยู่ในความชอบธรรมและเดินในทางของพระเจ้าได้คําถามคือในปัจจุบันเรายังดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าหรือไม่ ท่ามกลางกระแสสังคมและสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นพี่้องครับเรามีอะไรไหมที่พยายามดึงรังออกจากทางพระเจ้าท่ามกลางการคดโกงที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมท่ามกลางกระแสสังคมที่บอกว่าสามีพยายามมีหลายคนเป็นเรื่องที่สังคมรับได้พี่้องครับวันนี้เราสามารถยืนหยัดและเดินไปกับพระเจ้าท่ามกลางสังคมแบบนี้หรือไม่ หรือเราเห็นด้วยกับกฎหมายที่ขัดต่อหลักการขบวนเส้าหรือไม่เช่นกฎหมายการทําแท้งถ้าตั้งครรภ์ไม่เกิด12สัปดาห์ในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายผมได้บอกเลยว่ากฎหมายนี้ที่กำลังจะออกมาหรือกําลังเข้าสู่สภา,านั้นจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ถามว่าขัดต่อบ,บั้งพีหรือไม่ขัดต่อยะทธธรรมหรือไม่่นลองครับสิ่งที่มนุษย์คิดเป็น,เ,ปนเพียงปลายเหตุในการแก้ไขปัญหาแต่ต้นตอของปัญหาคือการสร้างและป้องกัน ศีลธรรมคนที่ถูกต้องกันไหมครับถ้ากฎหมายที่ผ่านพี่น้องครับสังคมจะเลวร้วายเป็นอย่างมากคนจะไม่มีศีลธรรมคนจะไม่เห็นคุณค่าของคนที่มีทางสู้ที่อยู่ในคันซึ่งกฎหมายถือว่าเขามีชีวิตแล้วและมีสิทธิในการที่รับสิทธิต่างๆในทางกฎหมายเพียงแต่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองนั่นคือปลาเหตุแม้กฎหมายจะบ,บัญญัติไว้มากมายก่อนหน้านี้ให้สามารถทําแทงได้ก็ตามแต่มนุษย์กลับ มีเขาโครงความคิดที่จะทําทให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องพี่นครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นสังคมเราจะเน่าเฟะมากคนจะไม่เห็นคุณค่าคนจะไม่รักคนจะไม่มีจริยธรรมคนจะฆ่าคนตายได้อย่างง่ายๆโดยการทําแทง้งนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่นครับปั้มพีอยากให้เราเดินชีวิตไปกับพระเจ้า,าด้วยสิ่งที่ถูกต้องแม้เราเจอแรงกดดันแต่เราจะไม่ถูกกระแสสังคมนั้น พาเราไปจนเราหลงเจตดินทางของพระองค์อามีไหมครับพี่น้องในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งบอกว่าบทที่หนึ่งข้อห้าว่านี่เป็นความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเราสามารถคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ดำเนินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ดำเนินชิตตามความจริงแต่ถ้า,าดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่บงสถิตในความสว่างเราก็สามารถคีธรรม ซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคิดพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ประจากบาปทั้งสิ้นพี่น้องครับชีตของเราถ้าเราเดินในความบาปเราก็ไม่ได้ภาษาวิกิธรรมกับพระเจ้าเรากําลังโกหกพระเจ้าวันนี้เราเดินในความสว่างความถูกต้องของพระเจ้าอามนไหมครับพี่น้องพระโลหิตพระเยซูจะชำระชีิตของเราวันนี้พระอยากหนุนใจพี่น้องให้เราได้ลองสำรวจชีตของท่านในการเดินกับพระเจ้าสิครับว่าวันนี้เราเดินชีิตกับพระเจ้าหรือไม่ และมีอะไรไหมที่เป็นบุษักษที่ทําเราไม่สามารถเดินไปกับพรรองได้อย่างแท้จริงอะไรที่ทําให้สายตาของเรานั้นเบีเ่ยงเบนไปจากทางของพระเจ้าออกไปจากทางของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราจับพระเจ้าจริงเราจะไม่เดินชิดในความบาปหรือความบาธรรมแต่เราจะปรารถนาในการเดินติดตามพระเจ้าอยู่ในทางชอบธรรมและอยากมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าอยากมีส่วนร่วมในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรแม้เราไม่สมบูรณ์แบบหรือมีความบกพร่องก็ตามพี่น้องครับ แต่ชีวิตเราจะดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆเองไหมครับพี่น้องวันนี้พระเจ้าปาถนาห้เราประกาศพร้อมรักของรลอง์อกไปเหมือนเอโนกอยากเราช่วยเหลือคนรอบข้างเราการอาภัยบาปและการเป็นฟื้นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคิ์ออกไปให้คนรอบข้างได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าเพื่อเขาจะหันจากความบาปสังคมก็จะดีขึ้นตามมาพี่น้องครับวันนี้ถ้าแหลกให้สังคมเราอยู่ที่ทํางานของเราอยู่ที่บ้านครอบครัวมหาวิทยาลัยของเรา มีความรักต่อากันและปลอดภัยเพื่อให้ว่าคุณความรักของพระเจ้าไปถึงชุดเขาพี่้องครับให้เราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าออกไปสิครับเพื่อเขาได้สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าและถ้าเราอยากให้สมาชิกของเราเดินติดตามพระเจ้าและเข้มแข็งพี่้องครับเราเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้นำเราไม่ควรละเลยในการเตือนสติข,ของเขาว่ากล่าวตัเกเตือนเขาให้เขาหันจากวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องเพื่อเดินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างมั่นคงอาเมนไหมครับ พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าในพระธรรมมัทธิวบอกว่าในข้อสิบเก้าบอกว่ามัทธิวที่สิบแปดข้อสิบเก้าว่า, 18, วาพาะฉะนันทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราพระเจ้า,าไม่ได้เขาแค่เชื่อแต่พระองค์บัดนี้เราสร้างชิดเขาเป็นสาวกของพระองค์และเดินติดตามพระองค์และคำพินที่บอกไว้ในข้อที่สิบว่าสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกเจ้าวไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค เราต้องสอนคนสอนลูกหลานของเราให้เดินติดตามพระเจ้าให้เขาถือสิ่งสารพัดรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าสิ่งที่ถูกต้องของพระเจ้าจะได้ทําของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเขาพี่้องครับวันนี้ถ้าคริสเซียนเราขอให้ตามกระแสของโลกค่ายยมของโลกที่ดําเนินชีวิตในความไม่ชอบธรรมพี่้องครับวันนี้ลูกหลานของเราจะเดินติดตามพระเจ้าหรือไม่คนในสังคมจะรับพระคุณปวามรักของพระเจ้าได้อย่างไร ถ้าวันนี้เราไม่รักษาชิดเราในทางที่ถูกต้องวันนี้ถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์คือปารถนาให้คนนั้นได้รับพระคุณความรักของพระองค์พาคนมาถึงความชอบธรรมของพระองค์รับความรอดในพระองค์พาเขาไปแล้วครับสู่ความจริงของพระเจ้าในชิดอาเปนไหมครับพี่น้องวันนี้ให้เรามีชิดเหมือนเอโนที่เขาได้รู้จักพระเจ้าจริงได้เดินติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับวันนี้อย่าให้เราเสียเวลาในการที่เรานั้นสงสารตัวเอง แม้เราเจอปัญหาให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่คยงข้างเราเมื่เราเจอความทุกข์ยากลําลบากรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนเองไหมครับพี่น้องแม้ในความยากลาบากเมื่อเราเจอสถานการณ์โควิดพี่น้องครับเราจะไม่ยอ่อท้อแต่จะเห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราอย่าให้อุปสรรคปัญหาทําให้เราดันหยุดในการดติดตามพระเจ้าอย่าให้ปัญหาในชีวิตของทานน่นททานนั้นทําให้ท่านนั้นถอยห่างจากทางของพระเจ้าวันนี้ขอให้ท่านเดินไปกับพระองค์และรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง ไหนๆก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็ให้เรารู้จักพระเจ้าจริงๆเหมือนเอโนกเหมือนไหมครับพี่น้องอย่าให้เรารู้จักพระเจ้าเป็นเพียงตัวหนังสือแต่ให้พระเจ้าเป็นชีวิตของท่านอยู่ในชีวิตของท่านทุกสถานการณ์ในชีวิตของท่านอามอนไหมครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องในประการที่หนึ่งคือรู้จักพระเจ้าจริงนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองสิ่งที่เอโนกได้ทาคือเขาเพาะยืนหยัดในพระเจ้าเอโนกเป็นคนจริงในพระเจ้าเพราะเขาได้ยืนหยัด ในพระเจ้าในข้ออิบสีว่าเอโนกเดินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระองค์ทรงรับเขาไปจากพระเจ้าตอนนี้แสดงเห็นว่าในยุคสมัยของเอโนกนั้นสภาพสังคมและแวดล้อต่างๆนั้นเต็มด้วยความชั่วร้ายมากมายแต่เอโนกก็ยังยืนหยัดในการเนินชิดกับพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงแม้ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาการล,อลอ่อลวงด้วความชั่วร้ายในสมัยนั้นแต่เขายืนหยัด เชื่อในพระเจ้าได้เดินไปกับพระองค์เดินในความชอบธรรมในยูดาห์บทที่14บอกว่านี่แนี่องค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังเสร็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมืน่นๆเพื่อทําการพิพากษาทุกคนเพื่อทาํา,าททให้คนอธรรมทุกคนสํานึกถึงการอาธรรมทุกอย่างที่พวกเขาทําไปตามวิถีธรรมนั้นและสํานึกถึงการหยาบช้าทั้งหมดที่คนชั่วได้กล่าวร้ายต่อพระองค์พี่นลองครับจากบัมพีตอนนี้เราสะท้อนเห็นว่า ในยุคสมัยนั้นมีความบาปมากมายมีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นแต่เอโดก็ยังยืนหยัดที่เดินในทางของพระเจ้าเอโน่ดำเนชิดด้วยความหวังที่มีในพระเยซูที่มีในพระเจ้าที่เขาเชื่อจนกระทั่งพระเจ้ารับเขาไปอยู่กับพระองค์โดยต้องประสบความตายเขามีความหวังในพระเจ้าที่เขาเชื่อวันนี้พี่น้องมีความหวังในพระเยซูคริสต์ที่เราทั้งหลายเชื่ออยู่หรือไม่ พี่น้องยังยืนหยัดในความถูกต้องและเดินไปกับพระองค์หรือไม่เมื่อเราเปเชิญความทุกข์ยากลําบากในชีวิตเราไปเจอในความล้มเหลวท่านยังเดินกับพระเจ้าหรือไม่พราะ้อครับการยืนหยัดในพระเจ้าสะท้อนถึงชีวิตที่เรารู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงในการติดตามพระองค์ในฮีปูบทที่เศษข้อหนึ่งว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือสิ่งที่พีได้บันทึกไว้ในพระธรรมฮีปู ความเชื่อคือสิ่งที่มองไม่เห็นแปลได้อีกว่าความเชื่อคือแก่นแท้ของสิ่งที่หวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ของสิ่งที่มองไม่เห็นวันนี้แก่นแท้ในชีวิตของพี่น้องที่เรายึดถือไว้ในความเชื่อเราคือพระเยซูคิดหรือไม่หรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้พี่เองครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตริสเตียนขอให้แก่นแท้เรายึดถือในความเชื่อนั้นเป็นพระเยซูคิดเอนไหมครับพี่น้องเป็นความหวังในพระเจ้าของเราที่บอกได้มอบให้กับเราคือองค์พระเยซูคิด และความรอดที่องค์ปัดไนเราได้รับเมื่อเรารู้จักกับพระองค์และวางใจพระองค์เราได้ยืนหยัดในพระองค์นะครับเอโนกเขามีความเชื่อและความหวังในพระเจ้าซึ่งได้เดิดชีวิตไปกับพระเจ้าท่ามกลางสังคมในสมัยนั้นเอโนกไม่มีพัพนอ่านไม่มีโทรศัพท์มือถืออย่างเราไม่มีคําเทศนาออนไลน์เหมือนวันนี้ในปัจจุบันไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันแต่ข้อคิดแต่คําถาม ีอยู่ว่าทําไมเอโนอกเดินไปกับพระเจ้าและยืนหยัดในพระเจ้าได้ท่าได้ในท่ามกลางสังคมที่เต็มด้วยความชั่วร้ายในสมัยนั้นพี่น้องครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางสังคมของคนที่ไม่เชื่อเราอยู่ท่ามกลางในสังคมที่เต็มด้วยความผิดบาปหลายสิ่งหลายอย่างมีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นความผิดบาปหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมที่ล่อลวงเราปัญหาอัปสรคที่เราจะต้องเจอมากมาย แต่เรามีบั้มพีอา่านเรามีอะไรครับพระชาติของพระเจ้าผ่านช่องทางต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้ทําให้เราสามารถยืนหยัดในพระเจ้าได้หรือไม่คําถามคือวันนี้พี่เองครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยเหลือเราไม่และพี่น้องเตรียมตัวพร้อมที่ยืนหยัดเผชิญกับสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตหรือไม่ในการเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องเราต้องเตรียมตัวพร้อมในการ,รเผชิญทุกสถานการณ์ในปี2% 0ง0เเราต้องเตรียมตัวพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจเราจะต้องเจอ การระบาดของโควิด2019นั้นแพร่ไปทั่วโลกเบี้ยะรับเราต้องเตรียมตัวพร้อมที่อยู่กับมันให้ได้เราต้องเตรียมตัวพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัญหาเศรษฐกิจเราต้องเตรียมตัวพร้อมในความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นกับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเบี้ยครับวันนี้เรายังจะย,ยืนหยัดและเชื่อพระเจ้าไม,ไม่เมื่อเราประสบปัญหานั้นในยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงน,บนอบนอบต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไปน้อครับเราต้องต่อสู้กับมารต่อสู้กับการล่อลวงต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราในช่วงเรายากลาบากอาจจะมีสิ่งที่หยิบยื่นมาให้เราให้เราทุจริตต่อหน้าที่การงานเราก็ได้เราเป็นคนดูแลการเงินของบริษัทอาจจะมีคนหยิบยืน่นเงินมากมายให้ผลประโยชน์กับเราเพื่อเราทําผิดต่อพระเจ้าก็ได้แม้เราเจอฟอร์มยากลําบากเราจะย,ยังรักษาฟอรมสัตย์ซื่อในพระเจ้าหรือไม่ เราจะเจอกับการสาร,รการการล่อลวงในฟอร์มอ่อนแอชีพของเราเรามีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาความผิดบาปท,ทั้งเพศอาจจะมีสิ่งล่อลวงเราพาเราไปวันนี้เราจะปฏิเสธมันและต่อสู้กับมันและมีชัยชนะหรือไม่พี่น้องครับวันนี้เราต้องยืนหยัดและต่อสู้กับมันและมันจะหนีท่านไปเป็นไ,ไหมครับพี่น้องในชีวิตปัจจุบันและอนาคตขอให้เราน้มนอบต่อพระเจ้าในทุกทางในชีตของเราและเราจะมีชัยชนะในการดำเนินชีตอเมนไหมครับพี่น้อง นั่นคือสิ่งที่ผรอยากนุนใจพี่น้องในเช้านี้ในปี2020กําลังจะผ่านไป2027พี่น้ององเราได้ไข้ควรชิดของเราอาจจะมีหลายสิ่งที่เราต้องเผชิญที่เราต้องต่อสู้อยู่ปัจจุบันอาจ,จมีปัญหาเศรษฐกิจการเงินของท่านที่ท่านกําลังสาหัสสาการธุรกิจของท่านพี่น้องครับวันนี้ท่านยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และทรงห่วงใยชิดท่านอยู่หรือไม่ถ้านต้เผชิญปัญหาสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วยอยู่ ในปีที่ผ่านมาในความยากลําบากของท่านวันนี้ท่านยังเชื่อในพระเยซูหรือไม่ว่าพระเจ้าจะท่งรักษาและดูแลชีวิตของท่านให้หายเจ็บป่วยนั้นพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะเชิญสิ่ง์ใดก็ตามขอ้ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยชีวิตของท่านเสมอพระเยซูไม่เคยเปลี่ยนแปลงโปรทรงรักท่านอย่างไรวันนี้พรุ่งนี้เมื่อเลือนนี้และตลอดไปในชีวิตของท่านโปรก็ยังทรงรักท่านเสมอเหมือนกับพระเจ้าที่ทรงรักเอโน่อย่างไรโปรก็ทรงรักท่านเช่นเดียวกัน พี่น้องครับในเช้านี้พระยาพี่น้องได้ไข้ควรชีดของเราในปี2020กระเจยผ่านพ้นไปแล้วในเช้านี้พระยยกจบคำเทศนาสั้นๆในเช้านี้จากชีดของโยเซฟโยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่มพีได้พูดถึงบันทึกไว้ในบันทึกเลือกราวชีิตของเขาในการที่เขารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงและเขายืนหยัดในการติดตามพระเจ้าในทุกสการชีตของโยเซฟในบถมรกาฬที่39นั้นถ้าพี่น้องได้อ่านถึงชีิตของโยเซฟเราจะเห็นว่า โยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในสมัยของเขานั้นก็ไม่ได้มีบัมพีให้เขาอ่านเหมือนกันแต่ทาไมโยเซฟเป็นรักษาชิตที่สัตย์ซื่อและชอบทํากติดตามพระเจ้าได้โยเซฟยืนหยัดในพระเจ้าอยู่ท่ามกลางครอบครัวของเขาที่พี่น้องเกลียดชังและอิจฉาเขาเมอเขาได้พูดถึงความฝันของเขาให้พี่น้องเขาได้ฟังว่าวันหนึ่งฟอนข้าวทั้งหมดของพี่น้องเขาจะโค้งฟอนข้าวเขานั้นทําให้พี่น้องเกลียดชังเขาพยายามจะทํร้ายและฆ่าเขา แต่โยเซฟก็ยังไม่เกียจชังพี่น้องยังยืนหยัดโยเซฟยืนหยัดในพระเจ้าท่ามกลางการขายถูกขายเป็นทาสพี่น้องได้ขายเขาไปเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์จากการที่เขาเดินเล่าความฝันพี่น้องได้ขายเขาไปให้กับโบติฟาคาราชข้าราชการสำนักข,ของฟาโรในสมัยนั้นเขาตกไปเป็นทาสแต่โยเซฟก็ยังอะไรครับขอบคุณพระเจ้ายังยืนหยัดในทางของและเดินติดตามพระเจ้าอยู่ใน รงนั้นเป็นท่าก็เป็นท่าที่สัตย์ซื่อเดินติดตามพระเจ้าไม่ได้ยอด่อท้อแต่ขนาดเดียวกันเขากับถูกใส่ร้ายจากภรยาของโปรติฟาเจ้านายของเขาว่าเขาพยายามล่วงเกินเธอทําให้เขาต้องเป็นนักโทษและถูกขังคุกไว้ที่คุกหลวงของนักโทษในสมัยนั้นแล้วครับโยเซฟก็ไม่ได้ทําบาปต่อพระเจ้าแต่เขายังเดินติดตามพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าเสมอแม้กระทั่งเขาได้รับการยกชูจากพระเจ้าในการเป็นถึง นายกบุตรีของอียิปต์ในสมัยนั้นเขาไม่ลืมพระเจ้าแต่เขาเดินติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาและเดินชีวิตอยู่ท่ามกลางความชอบธรรมของพระเจ้าเสมอนั่นคือสิ่งที่โยเซฟชีวิตของโยเซฟได้เดินติดตามพระเจ้าี่นงครับวันนี้พออยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านเมื่อเราฟังพระชนะของพระเจ้าแล้วเราได้ไข้ควรอย่างแท้จริงสิครับว่าพระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อนั้นพระองค์ยังเป็นจริงในชีวิตของเราหรือไม่ และเรายังเดินติดตามพระองค์ไปหรือไม่เราพร้อมที่เดินและยืนหยัดในพระเจ้าหรือไม่เมื่อเราต้องเผเชิญกับบุษบัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าความชอบธรรมการล่อลวงที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นล้มลงในความบาปวันนี้เราได้ไขควรดูเราได้มองย้อนดูชีวิตเราว่ามีอะไรไหมที่ทําให้ชีวิตเราถอยห่างออกกทางของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆทำเราไม่เดินไปกับพระองค์อย่างจริงจัง และทาให้ใจเราหันออกจากทางพระเจ้าบางครั้งทำให้ชีวิตเราไม่มีความหวังในความเชื่อในพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเราในเรื่องต่างๆวันนี้ขอเราได้ไข้ขวดสิครับเราได้ไขควรถึงชีวิตของเราในการเดินติดตามพระเจ้าเราได้มองดูชีวิตของโยเซฟได้มองดูชีวิตของเอโนกที่เขานนั้ได้เดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังที่เขาได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงและยืนหยัดในพระเจ้าวันนี้พ่ออยากให้หนุนใจท่านถ้าท่านถอยห่างทางพระเจ้าถ้าได้กลับใจใหม่สิครับหันมาหาพระเจ้า มารู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่ออย่างแท้จริงดำเนินชีวิตกับองค์อย่างจริงจังและยืนหยัดกับพระเจ้าเหมือนเอโนกที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างแท้จริงพระพรและการช่วยเหลือของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนในปี2021ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้เป็นไหมครับพี่น้องชีวิตของเราตลอดชีวิตของท่านขอท่านเป็นคนจริงในพระเจ้าเหมือนอย่างเอโนกเราได้หาพระเจ้าสิครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ